สายกินผักโปรดระวังล้างไม่สะอาดพยาธิตืดหมูชัยขึ้นสมองเห็นแล้วสยองจากกรณีของสาวท่านหนึ่งที่ชอบกินผักดิบจนทำให้พยาธิตืดหมูเข้าไปอาศัยอยู่ข้างลิ้นจนต้องทำการผ่าตัดออกมาล่าสุดแฟนเพจ Facebook Drama Addict โพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับตัวพยาธิตืดหมูที่ตัวอ่อนของพยาธิตืดใช้ขึ้นสมองเหตุเพราะล้างผักไม่สะอาดโดยโพสต์ระบุข้อความว่าเห็นคนตื่นตัวเรื่องพยาธิตืดหมูแล้วก็น่าดีใจไอ้แบบในข่าวที่เจอที่ลิ้นนี่ว่าสยองแล้วอันนี้สยองกว่าครับอันนี้ตัวอ่อนใช้ขึ้นสมองครับคนที่เป็นแบบนี้มักมาด้วยอาการปวดหัวตามัวมองเห็นภาพซ้อนชักเกร็งดังนั้นล้างผักให้สะอาดก่อนกินทุกครั้งนะครับว่าแต่ปกตินอกจากล้างผักด้วยน้ำเปล่าแล้วใครมีเทคนิคอะไรในการทำความสะอาดผักมั่งเช่นแช่เบกกิ้งโซดาแช่ผสมน้ำส้มสายชูผสมน้ำยาล้างผักฝากกดติดตามดีๆ Insight และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆค่ะ